ผมเอารถหลบก่อนตอนนี้ผมอยู่อันนี้เป็นขนส่ง62ขนส่ง62นะครับด้านหน้านู้นด้านหน้านู้นด้านหน้านู้นจะเป็นจุดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของจราจรสน.พระโขนงวันนี้วันพ่อวันนี้วันพ่อนะครับอันนี้เป็นสเกลหน้าซึ่งก็เอารถมาจอดหลักไว้อย่างนี้เอารถมาจอดอันนี้คือสเกลหน้านะครับนี่ซึ่งด่านจริงๆอยู่นู้นด่านจริงๆอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูป้าย150เมตรเดี๋ยวขอเช็ดกระจกหน่อยนิดนึงพาไปดูป้าย150เมตรป้าย150เมตรป้าย150เมตรมีอยู่แค่นี้ครับป้าย150เมตรมีอยู่แค่นี้ดูลักษณะอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทรูมิตอันนี้เป็น BTS บางจาก BTS บางจากดูป้าย150เมตรเขาเห็นไหมครับเห็นลักษณะการวางป้าย150เมตรไหมแทนที่จะหาแสงสว่างแล้วก็วางตรงที่มองเห็นเด่นชัดดูถ้าใครขี่ผ่านมองเห็นป้าย150เมตรไหมมีใครเห็นบ้างป้าย150เมตรเห็นไหมครับถ้าใครขี่ผ่านมองเห็นไหมนู่นด่านเขาอยู่นู่นนู่นด่านอยู่นู่นอันนี้เป็นสเกลหน้าสเกลหน้าจะมาดักอยู่ตรงด่านจะมาดักอยู่ตรงป้าย150เมตรอันนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนเข้าด่านอันนี้เป็นรถไฟฟ้าบางจากรถไฟฟ้าบางจากขี่มานะครับมีใครมองเห็นป้าย150เมตรของเขาไหมซึ่งมันไม่มีแสงสว่างแล้วก็บังเห็นไหมครับเอาวางบังไว้เห็นไหมต้องรถที่ส่องไฟมาใกล้ๆเท่านั้นถึงจะมองเห็นป้าย150เมตรป้าย150เมตรขนาดเล็กมากแล้วก็จะมีตำรวจนายนี้ซึ่งเป็นสเกลหน้าคอยยืนวอบอกด้านหน้านะครับอันนี้เป็นยุทธวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ว่ากันนะอันนี้เป็นยุทธวิธีการปฏิบัติหน้าที่ถ้าใครอยากดูหน้าด่านถ้าใครอยากดูหน้าด่านไปดูของป้อมประนอมนะครับถ้าใครอยากดูวิธีการดักของสเกลหน้าให้มาดูในเพจผมในเพจอย่าหาทำเราต้องออกมาห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแย่งปืนเขาอ๋อวันตำรวจต้องเป็นตำรวจ24ชั่วโมงครับต้องเป็นตำรวจ24ชั่วโมงตำรวจไม่มีวันหยุดนะครับตำรวจไม่มีวันหยุดต้องเป็นตำรวจ24ชั่วโมงนี่คือรถที่ใช้ขนอุปกรณ์เอามาจอดเพื่อเป็นสเกลหน้าวอบอกคนที่อยู่หน้าคนที่ตั้งด่านอยู่ข้างหน้านี้ก็คือสุเมธกับพวกนั่นแหละเห็นป้าย150เมตรไหมนี่เห็นไหมนี่ป้าย150เมตรเห็นไหมอันเล็กๆนี่ตั้งอยู่ข้างๆหลบต้นไม้อยู่นี่เห็นไหมถ้าใครไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับป้าย150เมตรเนี่ยถ้าใครไม่สังเกตมองไม่เห็นนะนี่เห็นไหมนี่ป้าย150เมตรเห็นไหมครับแทนที่จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นี่ตั้งไว้ตรงนี้นี่มันจะได้เห็นชัดๆไม่ละครับนนต้องไปตั้งแอบไว้นู่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การแอบหลบๆซ่อนๆเนี่ยทำไมเขาถึงทำกันดีจังผมก็ไม่เข้าใจนะครับ
ตั้งด่านแล้วต้องมีการตรวจค้นในที่มืดๆที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเฉพาะสน.พระโขนงนะครับน่าแปลกมากนะเป็นอะไรที่น่าแปลกมากนะครับแต่เขาทำกันแบบนี้มานานทำกันเกือบทุกวันแม้กระทั่งวันนี้วันพ่อนะครับวันนี้วันพ่อนะแล้วก็เวลาตอนนี้คือเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับเวลาเนี้ยคือเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านแต่จราจรสน.พระโขนงก็ยังปฏิบัติหน้าที่ห่วงใยประชาชนเหมือนเดิมนะครับยังห่วงใยประชาชนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่อะไรก็ตามแต่จะไม่ตั้งเฉพาะวันฝนตกนะครับจะหนาวจะร้อนไม่เป็นไรตั้งได้นะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกจะไม่ตั้งนะครับอันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ขยันขันแข็งของจราจรนะครับโดยเฉพาะสน.พระโขนงนี่นะครับถ้าวันไหนฝนตกจะไม่ตั้งครับแต่ถ้าวันไหนอากาศหนาวอากาศร้อนคึ้มๆอันนี้คึ้มๆก็ยังตั้งนะเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนี่คึ้มๆนะครับคึ้มๆแต่ก็ตั้งนะฝนลินด้วยแหละลินป้อแปะป้อแปะแต่ก็ตั้งนะครับแต่ถ้าตกคึ้มมาเลยเนี่ยจะไม่ตั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันพ่อด้วยวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับก็เอาสักหน่อยนะแต่วันนี้เอาเร็วหน่อยวันนี้เอาตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับเขาตั้งตั้งแต่ทุ่มครึ่งเริ่มตั้งตั้งแต่ทุ่มครึ่งปกติแล้วจะหลัง2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะครับเขาจะตั้งแต่วันนี้เอาเร็วมากวันนี้ทุ่มครึ่งก็จัดแล้วทุกๆคนเคยเห็นแต่หน้าด่านวันนี้ผมมานำเสนอหลังเคยเห็นแต่ในด่านวันนี้ผมมานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของสเกลหน้าแล้วก็พามาดูป้าย150เมตรของจราจรสน.พระโขนงมีใครมองเห็นป้าย150เมตรไหมนี่ไอ้วางอยู่เล็กๆข้างถนนเนี่ยบังต้นไม้อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยป้าย150เมตรครับป้ายนี้ใช้ได้ทั้งปีทั้งชาตินะครับป้ายนี้เพราะมันเล็กแล้วก็ถือสะดวกนะครับหิ้วไปหิ้วมาสะดวกง่ายต่อการพกพามันไม่ใหญ่นะครับถ้าเกิดป้ายใหญ่ตัวหนังสือใหญ่เนี่ยประชาชนเขาจะมองเห็นชัดเจนแต่อันนี้ต้องมาวางไว้ในที่มืดๆแล้วก็ต้องบังเสาไฟไว้ด้วยเห็นไหมมีป้าย150เมตรต้องวางไว้ที่มืดๆนะครับแล้วก็ต้องวางบังเสาไฟด้วยนะวางที่สว่างๆป้ายใหญ่ๆไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสน.พระโขนงนะครับไอ้โปร่งใสตรวจสอบได้มันใช้ไม่ได้ครับถ้าอะไรมืดๆหลบๆซ่อนๆนี่ทำได้นะครับนี่รถเขาเอามาจอดซุ่มไว้โอเคเขาจะมาจอดซุ่มไว้นี่แหละเขาน่าจะอายกล้องดูแล้วเขาน่าจะอายกล้องไปแล้วปกติเขาจะยืนอยู่ตรงหน้ารถตรงนี้ปกติเขาจะยืนตรงหน้ารถตรงนี้แต่วันนี้ผมมานำเสนอไปยืนไกลหน่อยไปยืนนู่นแล้วปกติเขาจะมาหลบอยู่หน้ารถเนี่ยปกติเขาจะหลบอยู่หน้ารถตรงนี้นะครับมืดๆตรงนี้แหละแต่วันนี้มานำเสนอใกล้ๆเขาก็เลยต้องไปไกลๆหน่อยนู่นต้องไปยืนไกลๆหน่อยนะครับเราไม่ได้ไปกีดขวางไม่ได้ไปขัดขวางไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับอันนี้ผมยืนอยู่บนฟุตบาทซึ่งและฟุตบาทแล้วก็มันไม่ใช่บริเวณที่เกะกะเขาด้วยนะครับทางคนเดินอยู่ตรงนู้นทางคนเดินอันนี้ผมหลบให้นะหลบให้เป็นเพื่อไม่เกะกะทางคนเดินนะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบาทก็จริงแต่เราก็พยายามที่จะไม่กีดขวางประชาชนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับเรามานำเสนอวิธีการปฏิบัติก็มีตำรวจนายนึงเดินมาไม่ทราบว่าจะเป็นไกยงหรือเปล่าไม่ทราบว่าเป็นไกยงหรือเปล่ารอดูเรามานำเสนอวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับเดินมาตั้งไกลเลยเดินมาสักไกลเลยเดินมาบอกสเกลนี่สเกลหลบเขาไฟฟ้าอยู่เนี่ยเห็นป้ายเห็นป้าย150เมตรนั่นแหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ยุทธวิธีแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นยุทธวิธีที่เขาปฏิบัติมาเกือบทุกคืนนะครับเขาปฏิบัติแบบนี้เกือบทุกคืน
ถ้าใครอยากดูหน้าด่านไปดูของป้อมประนอมนะครับเพราะว่าป้อมประนอมอยู่หน้าด่านป้อมประนอมอยู่หน้าด่านเดี๋ยวถ้าผมไปหน้าด่านมันจะเป็นภาพบรรยากาศที่มันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละนะครับการยืนดักของจราจรสนพระโขนงนะครับซึ่งป้ายหยุดตรวจเนี่ยมันจะอยู่หลังด่านนะครับจะมีแต่กลวยกับตำรวจยืนอยู่หน้าด่านนะครับป้ายหยุดตรวจจะตั้งไว้หลังด่านนี่คือรูปแบบการตั้งด่านของเขานะครับนี่ก็อันนี้เป็นป้อมของพระโขนงเขาเรียกว่าป้อม62เนี่ยป้อมตำรวจป้อม62ป้อมนี้และหลายคนน่าจะเคยประสบพบเจอตัวเองป้อม62อันนี้แบ่งปันบรรยากาศอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทอันนี้รถไฟฟ้าบางจากสถานีรถไฟฟ้าบางจากอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามขนส่ง62อันนี้เป็นขนส่ง62อยู่ประตูทางเข้าขนส่ง62อันนี้เป็นการจอดรถนะครับเป็นการจอดรถที่เอาไว้ขนอุปกรณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขี่มาสเกลหน้าอีกส่วนหนึ่งนะครับปกติเขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะเขาจะยืนซุ่มอยู่หน้ารถเขานี่แหละปกตินะครับแต่ตอนนี้ผมมานำเสนอพอดีผมมานำเสนอเลยต้องไปยืนหลบอยู่นู่นยืนหลบอยู่หลังป้ายนู่นไปยืนหลบอยู่หลังป้ายนู่นนะครับโอ้เดินไปแล้วเรามานำเสนอนะครับนำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสนพระโขนงนะครับว่าขยันขันแข็งขนาดไหนนี่วันพ่อนะครับแล้วก็ตั้งตั้งแต่1 ทุ่มครึ่งวันนี้ตั้งเร็วมากนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดมาจากวันพ่อนั่นแหละครับก็ต้องดูแลประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะวันพ่อเนี่ยประชาชนเขาก็ไปเคารพไปร่วมสดุดีพ่อที่สนามหลวงนะครับคนที่ออกมาจากสนามหลวงนะคนที่ออกมาจากสนามหลวงก็จะเดินทางกลับบ้านมันต้องผ่านเส้นนี้ครับต้องผ่านเส้นนี้คนที่อยู่บางนาอยู่สำโรงเหนืออยู่สมุทรปราการนะครับถ้ามาจากสนามหลวงก็เลยต้องรีบมาตั้งนะครับต้องรีบมาตั้งเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะเดินทางกลับหมดอ้าวเก็บป้ายซะแล้วเพิ่งตั้งตอนทุ่มครึ่งนะอันนี้เพิ่งตั้งตอนทุ่มครึ่งเก็บป้าย150เมตรซะแล้วงงเลยเก็บเร็วจังเก็บแล้วครับด่านก็เก็บแล้วครับนู่นด่านเก็บแล้วนู่นด่านก็เก็บแล้วนะครับด่านตั้งอยู่ใต้สะพานลอยนู่นสะพานลอยนู่นป้อมประนอมอยู่บนสะพานลอยเก็บแล้วเพิ่งตั้งตอนทุ่มครึ่งนะครับแสดงว่ามาอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนแค่ชั่วโมงนะครับแค่1ชั่วโมงเพราะว่าประชาชนอาจจะไปสดุดีพ่อหลวงที่สนามหลวงแล้วก็เดินทางกลับนะก็เลยต้องมาอำนวยความสะดวกหรือว่าอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนเร็วหน่อยปกติเขาจะเลิกประมาณ4หรือ5ทุ่มนะครับแต่วันนี้เลิกแล้วนี่เก็บกวยเก็บป้ายเรียบร้อยเก็บแล้วครับโอ้เดินเก็บกวยเก็บป้ายแล้วเห็นมั้ยนู่นเก็บเรียบร้อยเดินเก็บกวยเก็บป้ายเรียบร้อยนี่ก็ไปแล้วไปแล้วอันนี้คือรถขนอุปกรณ์นี่รถขนอุปกรณ์นะครับอันนี้กล้องผมมันตัดแสงให้นะปกติแล้วมืดตึ๊บเลยนะตรงนี้มืดตึ๊บเลยแต่กล้องผมมันตัดแสงให้นะครับมันเลยทำให้มองแล้วมันเป็นแสงสว่างนะแต่กล้องจริงๆกับมืดนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าตรงนี้นะมืดมากมองไม่เห็นรถนะแต่กล้องผมมันดีหน่อยมันก็เลยตัดแสงให้นะครับด่านหายแล้วเห็นไหมด่านหายแล้วเลิกแล้วไปแล้วรถขนอุปกรณ์ของทีมงานสุเมธไกยงนะครับชุดนี้แหละไม่มีชุดอื่นนะครับหายากชุดอื่นที่จะมาตั้งแบบนี้นะครับไม่มีหรอกชุดไหนที่จะขยันเท่านี้ไม่มีหรอกครับต้องชื่นชมสุเมธกับประยุทธ์นะครับสุเมธไกยงนะครับต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขยันขันแข็งมากพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บจะเห็นชุดเหล่านี้ทันที
นะครับถ้าอาทิตย์ตกดินปุ๊บจะเห็นทันทีไปแล้วเรียบร้อยด่านหายด่านหายแล้วนะด่านหายแล้วไปแล้วเขามาจะเก็บด่านเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาเก็บด่านเดี๋ยวพาไปดูเขาเก็บด่านอันนี้เป็นบริเวณที่เขามาจอดรถอันนี้ไม่รู้พื้นที่ของใครนะครับแต่มันเป็นบริเวณประตูหน้าบ้านเขาก็มาจอดรถไปตรงนี้แล้วก็มายืนดักตรงนี้แหละยืนดักตรงนี้แหละไอ้ป้าย150เมตรก็เอาไปวางบังต้นไม้บังพุ่มไม้ไว้ดีนะไปขนควยแล้วแต่วันนี้เลิกเร็วครับวันนี้เลิกเร็วผิดปกติมากนะครับไม่รู้ว่าจะสาเหตุอะไรแต่ว่าวันนี้เลิกเร็วมากนะครับเลิกเร็วผิดปกติเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมขับรถใช้โทรศัพท์มือถืออีกเดี๋ยวนี้เป็นดาบแล้วเลื่อนยศเป็นดาบที่วัดแล้วนู่นสองเสืออยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากดูหน้าด่านมาดูสองเสือนี้ไปละถ้าใครอยากดูสเกลมาดูกับผมเนี่ยเดี๋ยวจะขี่ไปดูว่าเขาจะไปไหนไม่มีน้ำมันไปหรอกแค่มานี่แค่มาจากบ้านนี่เติมน้ำมันมาหลายบาทอยู่นะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูทำเลในการตั้งด่านเนี่ยใต้สะพานลอยเนี่ยคือทำเลในการตั้งด่านแล้วดูทำเลที่สเกลเขามายืนดักเนี่ยทำเลที่สเกลเขามายืนดักเมื่อกี้ตรงนี้แหละครับอันนี้เป็นหน้าขนส่ง62หน้าคนเสือเราไม่ได้มาก่อกวนไม่ได้มาขัดขวางนะครับเรามานำเสนอนะถ้าทำดีทำถูกต้องทำไปเลยไม่มีใครว่าท่านหรอกครับไม่มีใครกล้าว่าท่านหรอกครับนะพวกผมประชาชนครับใครจะไปว่าตำรวจได้นะครับไม่มีหรอกใครจะไปสั่งห้ามตำรวจได้ไม่มีหรอกครับไฮพรีเมียม97
ทำเลเขาบางวันกลางวันก็จะมายืนอยู่ป้อมนี้บางวันนะครับป้อมนี้บางวันนะ FC เราหลายคนเคยโดนเรียกเขาป้อมนี้เขาเรียกว่าป้อม62 FC เราหลายคนเคยโดนเรียกเขาป้อมนี้นะครับถนนสุขุมวิทแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าเอ้าทำไมวันนี้เลิกเร็วจังนะวันนี้ทำไมเลิกเร็วจังแป๊บเดียวเลิกแล้วโอ้ปกตินี่ถ้าไม่4ทุ่ม5ทุ่มไม่เลิกนะครับมันผิดปกติตรงที่ว่าทำไมเลิกเร็วจังนะครับแต่เดี๋ยวรอดูสักพักนึงรอดูสักพักนึงเขาน่าจะย้ายไปตั้งหน้าสอนอต่อเดี๋ยวเราตามไปดูที่หน้าสอนอต่อนะครับเห็นไหมเป็นบริเวณที่เขายืนสเกาหน้าดักไหมเนี่ยมืดๆนี่แหละอันนี้กล้องผมปรับแสงให้นะถ้ามองด้วยตาเปล่าตรงนั้นมืดตึ๊บเลยพอดีมีน้องมานะน้องป้อมแล้วก็น้องเอกไปนำเสนออยู่บนสะพานลอยผมก็เลยมานำเสนอวิธีการยืนของสเกาหน้าให้ดูเผื่อหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับเปลี่ยนมุมมองบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะดูแต่ด่านอย่างเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมลองเปลี่ยนมาดูบรรยากาศสเกาหน้าบ้างว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ยังไงอะไรยังไงนะครับเผื่อหลายคนไม่เคยดูหลายครั้งก็ไม่มีคนเคยดูนะไม่เขาไม่เคยมีคนนำเสนอนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสเกาหน้าใช่ไหมวันนี้ก็เลยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองหน่อยพามาดูสเกาหน้าสักหน่อยนะก็เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างบางวันตีหนึ่งโอ้โหใช่เพราะว่าปกติแล้วเขาจะตั้งด่านกลางคืนนะครับจราจรชุดเนี้ยเขาจะตั้งด่านกลางคืนนะครับเน้นเฉพาะกลางคืนกลางวันนี่ไม่รู้เป็นไรนะครับกลางวันนี่หาตัวยากมากแต่กลางคืนนี่เส้นสุขุมวิทนี่ขอให้บอกนะครับประชาชนที่ใช้เส้นสุขุมวิทนี่ทุกคนรู้ดีตกกลางคืนมาเนี่ยถ้าวิ่งเส้นสุขุมวิทเตรียมตัวได้เลยนะครับเจอแน่ๆยังไงก็เจอนะครับถ้าวิ่งผ่านเส้นสุขุมวิทเส้นเนี้ยนะครับนู่นบางวันลากยาวไปนู่นสุขุมวิท101นู่นบางวันลากยาวไปนู่นนะครับแต่ช่วงนี้พักหลังๆนี่ไม่ค่อยไปไกลนะพักหลังๆจะอยู่แถวเนี้ยจะอยู่เลยขนส่ง85หน้าโรงพักแล้วก็เข้าไปอ่อนนุชจะอยู่ระแวกนี้ครับเพราะว่ามันใกล้โรงพักดีก็คือปกติแล้วเขาจะวิ่งเขาจะพอได้ปุ๊บเขาก็จะเอาขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งไปโรงพักเลยนะครับนี่คือยุทธวิธีนะครับก็คือถ้าตรวจเจอเบื้องต้นนะครับเขาจะเอานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปโรงพักทันทีนะครับเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วคน2คนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นไปแล้วคน2คนเดี๋ยวรอดูรอสมาชิกก่อนนู่นน้องมณะน้องป้อมน้องเอกอยู่นู่นกลางคืนมันไม่ร้อนไงกลางคืนแดดไม่ร้อนไม่มีแดดไม่ต้องกลัวดำกลางวันนี่แดดมันร้อนนะครับจะมายืนตากแดดตั้งด่านก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็ต้องใช้เวลากลางคืนนี่แหละนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันพ่อนะครับวันพ่อแห่งชาติของไทยเลยก็ได้ว่าได้เลยนะครับวันนี้สนามหลวงเขามีการจัดงานหูใหญ่โตนะครับตำรวจเขาก็ไปดูกันเยอะแยะนะครับเนี่ยมีเห็บมานะครับมีเห็บมาเดี๋ยวจะพามีเห็บตำรวจบอกเห็บมานะครับตำรวจบอกเห็บหมามาวันนี้พาไปดูมีเห็บหมามา 4-5 ตัวรถ 4-5 คันมีเห็บหมามาตั้งกล้องทุกคนเลยมันเอาเห็บหมามา 4-5 คนอยู่ในปั๊มน่ะตั้งกล้องเลยมันเอาไอ้เห็บหมามา 4-5 คนน่ะอยู่ในปั๊มน่ะนะพาไปดูพอดีมีน่าจะเป็นเห็บหมานะครับเห็บหมา 4-5 ตัวขี่รถเข้ามาเมื่อกี้
เคสของพระขนงเนี่ยมันเคยมีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเคสของพระขนงเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับใครที่ดูข่าวก็น่าจะรู้นะเมื่อกี้มันเอาเห็บหมามา 4-5 ตัวนู่นๆๆๆมอเตอร์ไซค์ 4-5 คันเมื่อกี้คันละ2คน2คนไปปั๊มเลยจ้ะใกล้ๆก็ปั๊มดูนะไม่ใช่ป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อนั้นน่าจะเป็นก็เป็นเห็บหมาของพวกมันนั่นแหละครับได้มันรู้ว่าเรามาเยอะมาหลายคนเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ 4-5 คันเนี่ยจอดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีใครโทรบอกมันจะมาได้ไหมเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ 4-5 คันเมื่อกี้มีเห็บหมา 4-5 ตัวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ 4-5 ตัวเมื่อกี้สอนอพระขนงนี่เคยมีประเด็นแล้วนะครับเคยมีประเด็นกับผมครั้งหนึ่งเห็บหมาเหรอโอ้เห็บหมา 4-5 ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่5 4-5 ตัวเป็น10มอเตอร์ไซค์ 6-7 คันน่ะคันละ2คนเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่เด็กแว้นเหรอเห็บหมากับเด็กแว้นมันต่างกันเหรอเห็บหมากับเด็กแว้นมันต่างกันหน้าเนี่ยรู้เลยใช่มั้ยโอ้ยขี่มานี่มาจอดนี่เลยขี่เนี่ยมาจอดเนี่ย 4-5 คันขี่มาจอดเนี่ยแล้วก็เดินไปหาพี่ไงน่ะพี่ยืนตรงมอเตอร์ไซค์จอดรถจะเดินไปหาพี่เมื่อกี้เนี่ยจับพวกอยู่นะถ้าไม่มีใครโทรบอกมันจะไม่มานะครับพวกเนี้ยถ้าไม่มีใครโทรบอกมันจะไม่มาที่มันมานี่เพราะว่ามีคนโทรบอกมันนะครับมีคนโทรบอกมันให้มาแล้วอีกประเด็นนึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราตรงนี้นะคืออาจจะไปโดนตีนอยู่คือกรณีที่ผมโดนทำร้ายนะครับกรณีที่ผมโดนทำร้ายอยู่อ่อนนุช446หรือ44นี่แหละนะกรณีที่ผมโดนทำร้ายเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็คือปกติตั้งด่านอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆสั่งให้ด่านเลิกนะสั่งให้ด่านเลิกกระทันหันเลยนะครับไม่รู้ว่าเลิกทำไมพอด่านเลิกปุ๊บมีหมามา3ตัวเลยจำได้ไหมจำเคสที่ผมโดนทำร้ายได้ไหมพอด่านเลิกปุ๊บมีหมามา3ตัวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอด่านเลิกปุ๊บมันดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยมันดูไลฟ์สดผมอยู่มันก็เลยขี่รถมา5-6 คันเมื่อกี้เห็นไหมขี่รถมา 5-6 คันเนี่ยมาจอดตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยมาจอดตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วมันจะเดินไปหาผมเพราะว่าผมเดินอยู่ตรงนู้นผมยืนอยู่ตรงนู้นนะเป็นแบบนี้แหละครับมันเลยไม่มีใครไม่มีประชาชนคนไหนกล้ายุ่งกับพวกนี้นะครับเพราะมันเลี้ยงหมาไว้เยอะนะไอ้พวกนี้มันเลี้ยงหมาไว้เยอะโอ้เมื่อกี้เนี่ย 6-7 คันเลยนะปราบโจรดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเจอมาบ่อยแล้วนะไอ้พวกแต่มันแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมบอกเลยนะครับว่าจะเล่นคิดดีๆนะมันคิดดีๆนะครับคิดดีๆเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์มา4เมื่อกี้กี่คัน5 6คันเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์6คันซ้อน2มามีคนแบบนี่มาจอดตรงนี้เมื่อกี้เห็นมั้ยครับแต่เวลานั้นคือผมจะไม่อันนี้ผมจะไม่ไปถ่ายประชาชนนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายถ้าเราไปถ่ายประชาชนมันจะเข้าข่ายนี่ขี่รถวนไปวนมาเนี่ยนี่ขี่รถวนไปวนมาเนี่ยเห็นบ่ว่าเห็นบ่ชุดนั่นแหละชุดบางฮันน่ะเห็นบ่ชุดเมื่อกี้น่ะชุดเมื่อกี้นู่นไปนู่นแล้วนู่นนู่นวนไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมเอารถเข้ามาจอดที่สว่างๆก่อนเป็นแบบนี้แหละครับมันเป็นแบบนี้แหละครับ
กรณีที่มีพวกเรามาไลฟ์สดนะครับมีพวกเรามาไลฟ์สดแล้วมันก็จะให้เด็กเมื่อกี้ขี่ไปได้ไหมเห็นชุดนั้นไหมชุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อกี้นั่นแหละมันวนไปแล้วก็วนมาใหม่มันขี่รถออกไปแล้วมันก็วนเข้ามาใหม่นู่นขี่วนไปนู่นโอ้ไม่ใช่นู่นขี่วนไปนู่นมันขี่วนมานี่เมื่อกี้ขี่วนไปนู่นแล้วก็รอบแรกมันขี่มาจอดตรงนี้ขี่จอดตรงนี้แล้วก็ผมอยู่ตรงนี้นะครับมันกำลังจะเดินไปหาผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืนตรงนี้คนเดียวไงเมื่อกี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวมันกำลังจะเดินไปหาผมพอมันเดินมาพอมันออกมาปุ๊บมันเห็นว่าผมเดินไปหาสมาชิกมันก็เลยพากันขี่รถออกไปพากันขี่รถออกไปมันน่าจะวนออกมาอีกรอบนึงเมื่อกี้มันวนไปแล้วรอบนึงนะนะครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับกรณีที่พวกเราเจอตำรวจชั่วๆเจอตำรวจเร็วๆนะครับมันจะเลี้ยงหมาไว้มันจะเลี้ยงเห็ดหมาไว้พวกนี้มันจะเลี้ยงหมาไว้นะครับเวลามีตำรวจเร็วๆตำรวจชั่วๆมันจะเลี้ยงหมาไว้เพื่อช่วยมันนะครับจริงๆแล้วการตั้งด่านเนี่ยมันจะไม่เลิกเร็วอย่างนี้นะครับกรณีที่มันเลิกเร็วนี่เพราะว่ามันจะวอไปบอกเห็ดหมามันให้มาทำร้ายพวกผมนะครับไอ้พวกเฮียนะผมไม่ได้หมายถึงตำรวจนะหมายถึงพวกเฮียนะครับพวกเฮียมันจะวอไปบอกเห็ดหมานะครับแล้วเห็ดหมาก็จะทำตามคำสั่งก็จะขี่รถมาหาพวกผมอย่างนี้แหละนี่แหละตามที่เห็นนั่นแหละนะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะสไตล์เห็ดหมานี่มองก็รู้ครับมองผ่านๆก็รู้ว่าสไตล์เห็ดหมาเป็นยังไงนะสไตล์เห็ดหมานี่มองแป๊บเดียวมองออกเลยครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจะไม่เลิกครับจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่การตั้งด่านแอลกอฮอล์จะเลิกเร็วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ครับนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้ดีว่าการตั้งด่านแอลกอฮอล์ของจราจรสนพระโขนงจะไม่มีการเลิกนะครับถ้าไม่3ทุ่ม4ทุ่มนะถ้าไม่5ทุ่มถ้าไม่4ทุ่ม5ทุ่มไม่เลิกครับแต่วันนี้มันเลิกเร็วผิดปกติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่ไงเหตุการณ์ที่ผมคาดคิดเป็นไปตามคาดเป๊ะเลยเห็นไหมครับมันรีบเลิกนะครับรีบเลิกปุ๊บพอเลิกออกไปจากพื้นที่เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีพวกเนี่ยพวกแว้นๆเนี่ยพวกแว้นๆเนี่ยนะครับเนี่ยพวกแว้นๆเนี่ยตามมานะครับคือมันสแตนบายไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเป็นกลุ่มๆเลยเห็นไหมเนี่ยนู่นประตูนู่นเห็นไหมเป็นกลุ่มๆเลยนั่นแหละคือกลุ่มพวกมันนู่นนี่แหละกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละเนี่ยกลุ่มนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จอดรออยู่หน้าปั๊มหนึ่งเห็นไหมก็รอดูนะครับดูนู่นขี่รถวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมขี่รถวนไปวนมานั่นแหละครับคือกลุ่มนั่นแหละก็แปลกดีเนาะทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะแต่ทำไมถึงมีพวกนี้เดือดร้อนน่าแปลกไหมทำไมถึงมีพวกนี้เดือดร้อนน่าแปลกไหมแปลกดีตอนนี้มันกำลังขี่รถวนไปวนมาอยู่นะครับตอนนี้พวกมันกำลังพากันขี่รถวนไปวนมาอยู่เ
พวกเขานะครับนี่คือกลุ่มพวกเขาเห็นไหมน่าแปลกไหมวนไป2รอบแล้ววนออกไป2รอบแล้วแล้วก็วนกลับมาใหม่แล้วก็วนออกมาอีกไปแล้วก็ขี่วนมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ขี่เข้ามาในปั๊มนะครับขี่เข้ามาในปั๊มนะครับคือถ้าสมาชิกเรานะครับถ้าสมาชิกเราจะลงด่านนี้นะครับห้ามลงคนเดียวเด็ดขาดนะครับเพราะไม่ปลอดภัยเมื่อก่อนนี้ผมลงคนเดียวจำได้ไหมเมื่อก่อนน้องที่ผมลงคนเดียวนะครับแล้วก็มีเห็บหมา3ตัวมาทำร้ายร่างกายอันนั้นเห็บหมานะครับนั่นเห็บหมาของแท้เลยทุกวันนี้ยังไม่สามารถจับได้เลยนะครับการทำงานของตำรวจชุดที่ดำเนินการเกี่ยวกับเคสที่ผมโดนทำร้ายร่างกายบอกเลยว่าไม่มีประสิทธิภาพครับไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะอะไรไหมครับเพราะตามกล้อง CCTV ไม่ได้นะครับตามกล้อง CCTV ไม่ได้ไม่สามารถจับภาพทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุได้กล้องหน้าเซเว่นกล้องสำนักการเขตไม่มีตัวไหนจับได้สักตัวเลยครับไม่มีตัวไหนจับได้สักตัวเลยนะครับไม่มีภาพยืนยันแล้วก็ไม่สามารถจับตัวได้จนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญไม่สามารถระบุตัวตนไม่สามารถดูทะเบียนรถได้นะครับทั้งที่รถคันนั้นมันมีทะเบียนนะแต่ไม่สามารถดูทะเบียนรถได้ไม่สามารถระบุรูปพรรณสันฐานของผู้ร้ายได้นะครับนี่แหละครับการทำงานของตำรวจเพราะอะไรด้วยครับเพราะว่าผมโดนทำร้ายร่างกายอยู่ที่เขตพื้นที่ของสน.พระโขนงนะครับแล้วก็ผมต้องมาแจ้งความในโรงพักสน.พระโขนงนะครับแต่ความคืบหน้าไม่มีนะครับไม่สามารถระบุตัวตนผู้กระทำผิดได้ไม่สามารถตามทะเบียนรถผู้ขี่มาทำร้ายผมได้นะครับเรื่องเงียบหายไปเลยนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนที่รับเรื่องผมตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับโดนย้ายไปแล้วย้ายไม่รู้โดนโยนย้ายหรือว่าย้ายตามตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่รู้นะแต่ย้ายไปแล้วแต่บอกเลยว่าไม่มีความคืบหน้านะครับไม่มีความคืบหน้าไม่สามารถจับได้นะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเป็นเห็บหมามันเป็นเห็บหมานะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็น่าจะจับได้แต่นี่เป็นเห็บหมานะครับก็เลยไม่สามารถที่จะจับมาดำเนินคดีได้นะครับก็ปล่อยลอยนวลไปนะครับอันนี้ก็มาอีกแล้วอันนี้มาอีกแล้วส่งเห็บหมามาอีกแล้วเนี่ยส่งเห็บหมามาอีกรอบนึงแล้วนะสุดยอดจริงๆครับเป็นสน.ที่สุดยอดจริงๆไม่มีนะครับไม่มีหน่วยงานไหนสนับสนุนเพราะว่าน่าจะขัดผลประโยชน์กับใครอะไรบางอย่างนะครับเลยไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาสนับสนุนพวกผมนะครับทั้งที่มันเคยเกิดเรื่องเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีเห็บหมาอยู่นะครับก็ยังมีการเลี้ยงหมาไว้อยู่เห็นไหมพอพวกผมมาดูปุ๊บอ่ะสั่งเลิกด่านด่วนสั่งว14เร่งด่วนเลิกด่านด่วนพอเลิกด่านไปปุ๊บอ่ะสักพักเอาเฮ้ยมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมา 6-7 คันซ้อน2ซ้อน3มาคืออะไรงงไหมครับงงไหมเพราะว่าผมไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นเคืองอะไรกับวัยรุ่นแถวนี้นะครับผมไม่รู้จักใครเลยวัยรุ่นแถวนี้ไม่เคยรู้จักใครและไม่อยากรู้จักด้วยไม่อยากรู้จักด้วยนะครับไม่เคยรู้จักใครเลยไม่อยากรู้จักนะครับแต่ก็เห็นไหมนี่แหละครับคือผมไม่ได้รู้จักใครนะครับไม่มีการรู้จักใครเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามาคนเดียวถามว่าจะรอดไหมถ้ามาคนเดียวนี่ถามว่าจะรอดไหมไม่มีทางครับถ้ามาคนเดียวนี่บอกเลยไม่มีทางนะครับพอดีวนไปวนมา 2-3 รอบแล้วป้ายทะเบียนก็ไม่ติดกันผิดปกติไหมดีๆรถมอเตอร์ไซค์จะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ผิดปกติไหมผิดปกติไหมครับอยู่ดีๆด่านเลิกปุ๊บเอาอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นขี่มาเป็น10คันอย่างเงี้ยน่าแปลกไหมไม่ได้เพราะว่าเขาไปเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะ
เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแล้ววันนี้ก็กลุ่มมอไซค์ซิ่งๆนี่หลายคันวันนี้นะครับกลุ่มมอไซค์ซิ่งๆนี่หลายคันนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าเอ้าอยู่ดีๆด่านหายแล้วทำไมกลุ่มพวกนี้มาขี่รถวนในปั๊มแล้วก็พวกผมทำไมถึงอยู่ในปั๊มเออน่าแปลกไหมเป็นอะไรที่น่าแปลกนะครับโอ้สนามหลวงคนเยอะวันนี้คนเยอะมากในสนามหลวงก็วันนี้รถมอเตอร์ไซค์น้องๆนะครับก็คงจะไปเที่ยวแถวตอนนี้สนามหลวงค่อนข้างที่เยอะอันนี้จะขึ้นไปถึงขึ้นไปเลยถ้าหลังขึ้นขึ้นไปก็มีด่าแล้วล่ะให้เที่ยวก่อนแต่ปกติแล้วมันจะไม่เลิกปกติแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลาเลิกตั้งเป็นชั่วโมงใช่ไหมพี่เออชั่วโมงน้อยไปต้อง2หรือ3ชั่วโมงขั้นต่ำปกติแล้วจะไม่มีหรอกครับตั้ง1ชั่วโมงเลิกไม่มีหรอกครับแต่วันนี้มันเลิกเร็วผิดปกติพอเลิกเร็วปุ๊บพอตำรวจไปหมดอยู่ดีๆมีเด็กแว้นขี่มาเฉยน่าแปลกไหมแล้วเด็กแว้นขี่มาไม่ได้ขี่ปกตินะขี่มามาจอดมองหน้าแล้วก็เดินเข้ามาหานี่คืออะไรนะครับเขาไปด่าเขาจอดเขาเนี่ยเขาต้องมาปกติเข้ามาจอดหนูต้องขี่ไปเติมน้ำมันนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ขี่มาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยืนตรงไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยทำไมต้องเดินเข้าไปหาคืออะไรนะครับถ้าอยู่กลุ่มเขาแบบกลุ่มใครกลุ่มมันอย่างนั้นใช่แต่เราไม่ได้รู้จักกันนะครับไม่เคยรู้จักผมไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่รู้จักใครเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละนะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าไอ้พวกชั่วๆมันจะเลี้ยงหมาไว้นะครับพวกชั่วๆทั้งหลายนี่มันจะเลี้ยงหมาไว้เพื่อให้หมาเป็นมือเป็นตีนให้นะครับสุดท้ายแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้นะครับก็เหมือนเคสที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้ยังไม่สามารถจับได้เลยนะจนกระทั่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็ถูกได้ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเรื่องก็ปล่อยให้เงียบไปนะครับมอไซค์นี่คุ้นๆหน้าคันสีส้มเนี่ยชุดนั้นมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ110i สีส้มดำคันนึงแล้วก็มี X-Max คันนึงนะครับชุดนั้นอ่ะขี่ออกปากซอยแต่ไม่มีกล้องตัวไหนสามารถจับภาพได้เลยสักตัวเชื่อไหมมีใครเชื่อไหมว่าไม่มีกล้องตัวไหนสามารถจับภาพได้เลยสักตัวนะครับไม่สามารถระบุตัวตนได้นะเยอะมากวันนี้มอไซค์เยอะมากปั๊มคงบริการดีเนาะวันนี้เยอะแต่ไม่เติมน้ำมันนะไม่เติมน้ำมันนะหนุ่มขี่ออกไปฝั่งนู้นหนุ่มไม่ใช่ที่นัดเหรอ ไม่ใช่ที่นัดเหรอมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ไม่ได้ขี่มาเติมน้ำมันนะหนูขี่ไปกองกันอยู่หนูปากประตูทางเข้าปากประตูทางออกก่อนรอเพื่อนก่อนแล้วประเด็นคือมอเตอร์ไซค์แต่ละคันนี่ไม่ค่อยติดแผ่นป้ายทะเบียนนะยากมอเตอร์ไซค์แต่ละคันไม่ค่อยติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับถ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยคือมันทำอะไรมันนะก็อยากจะฝากนะจริงๆแล้วเจ้าที่ตำรวจนะครับเวลาตั้งด่านมันต้องแบบว่ากดดันเกี่ยวกับพวกรถที่หรือมันความผิดมันน้อยมั้งแจ้งตำรวจแจ้งไปทำไมครับแจ้งตำรวจแจ้งไปทำไมครับก็นี่มันเขตของสน.พระโขนงแจ้งไปเราจะได้อะไรครับผมจะบอกให้นะครับการที่ด่านเลิกเร็วแล้วใส่เยอะมากแล้วมีวัยรุ่นขี่รถมาหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะวัยรุ่นพวกนี้พวกผมไม่ได้เคยมีเหตุโกรธเคืองอะไรกับพวกเขาไม่เคยมีนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาจะขี่รถมาหาพวกผมทำไมลองคิดดูลองคิดเล่นๆดูว่าทำไมด่านเลิกเร็วพอด่านเลิกแล้วทำไมถึงมีวัยรุ่นขี่รถมาหาพวกผมลองคิดดูคิดกันเล่นๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายลองคิดกันเล่นๆนะครับว่ามันคืออะไรช่วงไหนก็ผมช่วงนั้นโอเคทุกคนนะครับเราติดสถานการณ์ไว้แค่นี้นะครับคิดกันเล่นๆครับไลฟ์หน้านะครับ
พราะว่าปกติแล้วที่พวกเรามาไลฟ์ปกติแล้วมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับโอ้มอเตอร์ไซค์แต่ละคันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งนั้นนี่สังเกตคันนี้ไว้นี่ไอ้5060นี่สังเกตคันนี้ไว้4รอบแล้วนะนู่นๆๆ5060เนี่ย4รอบแล้วจริงนะครับก็เราก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ด้านหน้าอีก2คันไหมป้ายทะเบียนก็ไม่ติดเห็นไหมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันหน้าก็ไม่ติดคันหลังก็ไม่ติดนะครับแต่เป็นรถซิ่งทั้งนั้นรถซิ่งทั้งนั้นไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหน้าแปลกไหมอันนี้วนมารอบที่3แล้วเนี่ยวนมาที่รอบที่3แล้ววนมา3รอบแล้วทำไมห้าศูนย์หกศูนย์อ่ะรอบ1รอบ2ขี่ออกด้านหลังรอบ3ไปเติมน้ำมันวันหลังเราต้องซื้อปืนนะวันหลังต้องซื้อปืนนะใช่ไหมวันหลังเราต้องซื้อปืนมาบ้างแล้วเราต้องพกปืนมาบ้างแล้ววันหลังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองเวลาเราจะไปไหนมาไหนต้องมีปืนนะครับต้องหาเงินซื้อปืนคืออะไรขี่รถวนไปวนมาคืออะไรเห็นไหมแต่อยู่ดีๆก็ขี่รถมาหายไหมเมื่อกี้นี่ขี่รถมาหาแล้วมาจอดตรงนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตแยกย้ายนะครับขออนุญาตแยกย้ายว่ารู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ปลอดภัยเก็บหมาเยอะจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราขออนุญาตแยกย้ายก่อนเพราะตอนนี้เริ่มจะมีมาเยอะขึ้นกว่าเก่าแล้วเริ่มจะมีมาเยอะขึ้นโอเคขอยุติไลฟ์สดเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับเราก็ไปรอ